สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับเกดอีกครั้งนะคะจากเคสสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะเกดมาพูดถึงเรื่องของลอตโต้กรีนการ์ดนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่านอกจากวีซ่าถาวรอื่นๆที่เราสามารถเข้าอยู่ในอเมริกาได้นะคะเช่นวีซ่าคู่มั่นหรือว่าวีซ่าคู่แต่งงานแล้วเนี่ยนะคะยังมีวีซ่าลุ้นดวงอีกตัวนึงนะคะที่เราเรียกว่าลอตโต้กรีนการ์ดค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็ได้เลิกออกตัวมาแล้วนะคะโดยในปี2018นี้นะคะทางรัฐบาลอเมริกานะคะก็ได้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลอตเตอรี่กรีนการ์ดนะคะให้กับผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเป็นกรีนการ์ดในปี2020นะคะชื่อโครงการก็คือโครงการวีซ่าลอตเตอรี่2020นะคะหรือว่า DV2020ค่ะสำหรับการสมัครนะคะเพื่อนๆสามารถสมัครใบเขียวลอตเตอรี่นะคะ DV2020ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน2018ปีนี้นะคะก็สมัครฟรีเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะทำให้ท่านที่อยากจะมาอาศัยอยู่ในอเมริกานะคะได้เข้ามาอยู่อเมริกาได้ยังถูกกฎหมายนั่นเองค่ะโดยช่วงเวลานะคะที่คนทั่วโลกสามารถสมัครโปรแกรมใบเขียวลอตเตอรี่หรือที่เราเรียกว่า Diversity Visa Lottery ในปี2020นี้นะคะตัวย่อ DV2020 นะคะโดยสมัครในปี2018นี้ค่ะท่านก็จะได้รับวีซ่าในปี2020ถ้าเราเป็นผู้โชคดีนะคะซึ่งจะให้เริ่มสมัครนะคะตั้งแต่วันพุธที่3ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนนะคะที่ได้บอกไปแล้วนะคะโดยโควต้านะคะจะมีสิทธิ์ได้ทั้งสิ้นนะคะปีนึงนะคะจะรับ 50,000 คนนะคะก็คิดเอาเองนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราดวงดีนะคะแล้วก็ได้มาอเมริกาโดยฟลุกๆนะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างนึงเลยทีเดียวค่ะที่เราอาจจะพลาดไม่ได้ถ้าสำหรับท่านที่อยากจะมาอยู่อเมริกาจริงๆค่ะส่วนเรื่องของเวลาในการสมัครนะคะเกดก็อยากจะเซฟไว้นะคะว่าให้เพื่อนๆสมัครล่วงหน้าก่อนที่จะหมดเขตนะคะคือมันหมดเขตวันที่6พฤศจิกายนนะคะอย่างน้อยๆเราควรสมัครนะคะให้การรีจิสเตอร์นะคะเข้าระบบนะคะก่อนสัก 3-5 วันนะคะเพื่อความชัวร์ๆนะคะว่าระบบมันจะไม่ทำให้ข้อมูลเราเนี่ยนะคะไม่เข้าถึงนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆแบบว่าเส้นตายในการสมัครจริงนะคะมาดูเวลานะคะว่าเวลาที่หมดเขตในการสมัครวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่6นะคะพฤศจิกายน2018นะคะเวลา 9:00 นนะคะนี่เป็นเวลาของแคลิฟอร์เนียนะคะหรือว่าฟังดีๆนะคะเป็นเวลา 24:00 นนะคะของเวลาที่ไทยนั่นเองค่ะก็คือวันที่24:00 นของวันที่6นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนเลทจริงๆนะคะก็อย่าให้เลยเวลานี้นะคะก็จะทำให้เราพลาดโอกาสไปได้ค่ะในเรื่องของการรับสมัครนะคะจะทำที่เว็บไซต์ออนไลน์ที่เดียวเลยนะคะบนโลกนี้นะคะเราจะทำกันที่เดียวนะคะไม่สามารถทำที่เว็บไซต์อื่นได้แล้วนะคะก็คือ www.dvlottery.state.gov นะคะเกดได้ใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะแล้วก็แปะชื่อลิงก์ไว้ให้ด้วยค่ะโดยการสมัครนะคะก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้นนะคะและที่สำคัญอย่างที่บอกนะคะว่าอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์อื่นใดก็ตามนะคะที่ให้จ่ายค่าสมัครนะคะหรือว่าบางกรณีนะคะอาจจะไปช่วยเรากรอกใบสมัครอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะระวังนะคะเพราะว่าข้อมูลต่างๆนี่อาจจะถูกขโมยไบโอกราฟิกของเราไปได้นะคะเรามาดูคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็คือ1นะคะคุณจะต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่านะคะเทียบเท่าก็คือปวส.นะคะสำหรับม.6นะคะถ้าหากจบการศึกษาที่ต่ำกว่าม.6นะคะจะต้องมีประสบการณ์ทำงานนะคะอย่างน้อยๆ2ปีนะคะใน5ปีหลังสุดนะคะก็คือใช้คุณสมบัติการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานก็ได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าอเมริกานะคะที่จะสมัครตัวกรีนการ์ดอันนี้ได้ค่ะก็คือเราไม่จำเป็นต้องผ่านการมาอเมริกามาก่อนหรือว่าได้รับวีซ่ามาก่อนแล้วนั่นเองนะคะ3ก็คืออยู่ที่ไหนของโลกนี้ก็ได้ค่ะคือไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในอเมริกานะคะอันนี้นะคะก็เป็นสิทธิ์ที่ดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่อเมริกาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะอยู่ถาวรให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือถ้าท่านเป็นวีซ่านักเรียนวีซ่าทำงานนะคะแล้วอยากจะอยู่ถาวรเนี่ยก็ลองสมัครทิ้งไว้เล่นๆก็ได้นะคะเผื่อจะโชคดีเนาะส่วนอีกข้อนึงค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณเคยทำผิดกฎหมายวีซ่านะคะของอเมริกานะคะเช่นอยู่เกินวีซ่านะคะ
อันนี้นะคะจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะถ้าหากว่าคุณแอบสมัครนะคะแล้วก็ได้รับเลือกนะคะก็คือคุณจะเสียสิทธิ์ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยโดดวีซ่านะคะอันนี้ก็คือเขาไม่ให้สมัครเลยนั่นเองค่ะก็อันนะเสียใจด้วยนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะคุณยังมีสิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าคุณเคยโดดวีซ่านะคะถ้าเกิดว่ามันหมดระยะเวลาการแบนแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถกลับมาสมัครลอตโต้กรีนการ์ดได้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็รอเวลานั้นกันแล้วกันนะคะส่วนเรื่องการกรอกข้อมูลในใบสมัครนะคะก็จะว่าไม่ยากก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามีข้อแม้อย่างเดียวนะคะก็คือข้อมูลทุกอย่างที่เรากรอกไปแล้วนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะคราวนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังในการกรอกให้ดีนะคะข้อมูลที่ใช้ในการกรอกนะคะก็ข้อมูลทั่วไปของเรานะคะชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดนะคะสถานที่เกิดแล้วก็การติดต่อนะคะที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์อีเมลระดับการศึกษาแล้วก็รวมถึงสถานะการสมรสนะคะจำนวนบุตรด้วยค่ะโดยรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะมีช่องนึงนะคะให้เรากรอกรายละเอียดนะคะของบุตรหรือคู่สมรสนะคะซึ่งเราเนี่ยนะคะสามารถเลือกที่จะกรอกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหรือนะคะไม่ต้องใส่เลยก็ได้ค่ะอีกอย่างที่สำคัญนะคะคือเรื่องของการเตรียมรูปถ่ายนะคะก็ปัจจุบันนะคะเขาก็มีการเปิดเครื่องมือที่ช่วยในการเตรียมรูปถ่ายไว้ให้แล้วนะคะก็คือในเว็บไซต์นะคะเขาจะกำหนดไว้เลยนะคะว่าถ่ายแล้วก็เอารูปมาอัปโหลดนะคะจะต้องมีใบหน้าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มีขนาดไฟล์เท่าไหร่นั่นเองนะคะโดยขั้นตอนการถ่ายรูปนะคะจะมีให้เลือก2ทางนะคะก็คือวิธีแรกนะคะถ่ายรูปที่ร้านนะคะก็คือเราไปที่ร้านถ่ายรูปนะคะขนาดที่ได้นะคะจะต้องเป็น2คูณ2นิ้วนะคะโดยให้เราแจ้งร้านนะคะว่าถ่ายรูปใบเขียวลอตเตอรี่นะคะหรือนะคะทำวีซ่าอเมริกานะคะก็คือถ้าร้านที่เป็นร้านโปรเฟชชั่นอลเขาจะรู้ทันทีนะคะว่าถ่ายรูปทำวีซ่าอเมริกาเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนนะคะจากนั้นนะคะเรานำรูปถ่ายที่ได้มาสแกนลงคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็สแกนนะคะจะต้องมีความชัดอย่างน้อยนะคะ300 dpi ขึ้นไปนะคะเป็นไฟล์ jpeg นะคะและมีขนาด24บิตค่ะหรือเอาง่ายๆนะคะก็ให้ทางร้านนะคะส่งไฟล์นะคะดิจิตอลตรงเข้าสู่อีเมลเราได้เลยนะคะโดยใช้ย้ำนะคะให้เขาใช้ไฟล์ขนาด600 คูณ 600พิกเซลนะคะถ้าให้ร้านส่งมานี่จะต้องย้ำนะคะว่าให้มีไฟล์ขนาด600 คูณ 600พิกเซลค่ะเพื่อนๆต่อมาค่ะวิธีที่2ในการถ่ายรูปนะคะก็ถ่ายรูปเองจากโทรศัพท์นะคะแล้วก็โดยใช้ความละเอียดนะคะพยายามให้ความละเอียดสูงสุดนะคะของกล้องที่เราถ่ายได้นะคะโดยฉากหลังจะต้องเป็นพื้นสีขาวเรียบนะคะก็จะดีที่สุดนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อพวกบอร์ดสีขาวๆมาเป็นฉากหลังแทนก็ได้นะคะก็ง่ายๆค่ะหรือว่าใช้ผ้าขาวมาดึมากั้นนะคะฉากหลังนะคะการถ่ายรูปนะคะถ้าให้เกดแนะนำก็เสียเงินหน่อยนะคะไปถ่ายที่ร้านเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็ได้ไฟล์มาเลยนะคะสะดวกที่สุดแล้วนั่นเองค่ะเงื่อนไขของรูปนะคะก็ง่ายๆนะคะเป็นรูปสีหน้าตรงตำแหน่งคนถ่ายอยู่ตรงกลางนะคะห้ามใส่หมวกใส่แว่นนะคะให้ถ่ายใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้รูปเก่าที่มีขนาดมีระยะเวลาเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าแสงไม่พอก็ไม่เอานะคะต้องพยายามให้มีแสงให้พอดังเกตถึงได้บอกว่าไปถ่ายที่ร้านมันถึงจะสบายสุดแล้วนั่นเองค่ะไม่มีเงานะคะมองกล้องเปิดตานะคะรูปไม่เบลอนะคะแล้วก็แนะนำให้ใช้กล้องที่มีคุณภาพสูงนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆที่จะทำรูปเองนะคะก็ทำรูปผ่านคอมพิวเตอร์นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ travel.state.gov นะคะเก็บได้ใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะโดยใช้ได้เพียง Internet Explorer หรือว่า Firefox เท่านั้นนะคะตัวนี้ใช้ Chrome ไม่ได้นะคะโดยที่เว็บไซต์นะคะก็จะมีเปิดให้เช็ครูปได้ด้วยนะคะในตอนที่เราสมัครนั่นเองค่ะถ้าไม่ผ่านก็คือยังไงก็อัปโหลดไม่ได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งนี้นะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะที่จะเก็บ confirmation number นะคะหรือหมายเลขยืนยันการสมัครไว้ให้ดีๆนะคะหมายเลขนี้สำคัญมากๆค่ะอย่าทำหายเชียวนะคะและเมื่อถึงเวลาประกาศผู้โชคดีที่ได้รับลอตโต้กรีนการ์ดนะคะก็เข้ามาเช็คนะคะ
ผลได้ที่เว็บที่เราสมัครเลยค่ะก็คือ dvlottery.state.gov นะคะใครที่ตั้งใจจะสมัครลอตโต้กรีนการ์ดนะคะก็เกดขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็การสมัครนะคะเป็นไปอย่างถูกต้องไม่กรอกข้อมูลผิดพลาดนะคะทุกอย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ขอให้หาข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็ระวังมากๆนะคะสำหรับเว็บไซต์นะคะที่รับทำลอตโต้กรีนการ์ดให้เรานะคะซึ่งเกดจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องไปให้ใครทำเลยนะคะเราทำของเราเองได้เลยค่ะวันนี้ค่ะขอให้เพื่อนๆที่มีความสนใจนะคะลองสมัครกันดูนะคะอย่าพลาดนะคะอย่าเลยวันสมัครวันสุดท้ายนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าสมัครก่อนล่วงหน้า 3-5 วันเพื่อความชัวร์นะคะวันนี้เกดขอลาไปก่อนค่ะและเดี๋ยววันหลังเกดจะมาบอกข่าวเล่าข่าวนะคะกับข่าวของอเมริกาให้ฟังเรื่อยๆค่ะบ๊ายบายทุกท่านขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีค่ะ